สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเล็กนะครับใครที่ผมเคยนำมารีวิวก็คือกินไลท์ตัวนี้ก็เป็นเชฟโรเลตผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดนะก็เป็นทรงคลาสสิกนะครับที่แฟนๆจะได้เห็นในช่องผมบ่อยๆก็จะเป็นทรงแนววินเทจคลาสสิกหรือไม่ก็กระบะวันนี้ก็มีค่ายกินไลท์ครับวันนี้มาเป็นนี่เลยปี1962เลยนะเป็น Volkswagen Type 3นะครับตัวนี้กล่องสวยมากนะครับเดี๋ยวขอขยับมุมกล้องไกลนิดนึงให้ดูนะครับบ็อกอาร์ตของกล่องนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับห่อ2ชั้นเลยก็เป็น Hobby Shop นะครับซีรีส์5นะฮะตามชื่อซีรีส์ของเขานะครับค่ายนี้เลยนะครับกินไรกินไรนี่ก็เป็นแบรนด์รถเหล็กที่ผมเริ่มเก็บสะสมได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าชอบในความดีเทลลงรายละเอียดของเขานะครับตัวนี้เป็นสเกล1:64นะซีรีส์5ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการแกะแพ็คเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลนะแต่ผมจะชอบเก็บแพ็คผมจะแกะนะครับโดยการลิมช่วงหลังแบบนี้นะครับเพื่อให้เปิดแล้วก็สามารถปิดได้ป้องกันฝุ่นนะเนื่องจากมันเป็นดับเบิลนะครับก็เราจะถอดจากด้านหลังออกมาเลยนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับกล่องมันก็ยังสวยงามนะเป็นรูปหน้าร้าน Hobby Shop นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะขอวางตัวรถก่อนเพราะว่านอกจากตัวรถแล้วเราจะได้กระดานนะครับกระดานเซิร์ฟนะครับตัวนี้มา2อันนะครับเป็นพร็อพในการเอามาเล่นนะครับของ Volkswagen นะคันนี้นะครับมาดูเจ้าตัวกระดานก่อนกระดานนี้ก็สามารถวางอยู่บนหลังคานะครับเจ้าตัวรถ Volkswagen ได้ก็เป็นลายแบบสีแนวโซนวินเทจเลยนะนะครับก็วางแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีตัวล็อกหรือเปล่านะนี่นะครับก็จะวางลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวลองเอามาเทียบกับเจ้าตัว Ford กันนะครับว่ารถตัวเนี้ยไซส์มันเป็นยังไงเอ่ยในสเกล1:64เท่ากันสังเกตว่าเจ้าตัว Ford เนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับให้เทียบด้านข้างนะครับเนื่องจากมันเป็นรุ่นนะเป็นรุ่นของรถชนิดนี้นะครับมันก็จะมีอัตราส่วนซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นแล้วแต่รุ่นแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็น Fordมาเทียบขนาดให้ดูสังเกตว่าเล็กกระทัดรัดในสเกล1:64เท่ากันแต่ขอเอาฟอร์ดออกก่อนนะครับเพื่อจะเห็นดีเทลละเอียดละเอียดนะดูที่ดุมล้อกระทะล้อนะครับให้สีเป็นโครเมียมนะครับล้อเป็นล้อยางครับใต้ท้องเนี่ยเป็นเหล็กนะครับนะเป็นเหล็กชัดเจนแล้วก็จะมีเป็นลักษณะพ่วงนะครับพ่วงเป็นพลาสติกรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็งานกินไลท์เนี่ยหายห่วงเลยนะคันนี้ผมได้มานะครับจากงาน SDC นะครับราคาที่280บาทซึ่งดูจากแพ็คเกจแล้วผมก็คุ้มค่าที่จะหยิบมาแน่นอนนะครับลองวางเซิร์ฟบอร์ดผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาด้านนี้ออกหน้าหรือเปล่านะครับก็จะเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นพักเป็นขั้นนะครับไว้นี่นะเป็นขั้นแบบนี้นะนะครับไว้วางเวลาเราใส่เล่นก็จะไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่นะวางได้ถึง2เซิร์ฟเลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยค่ายนี้หายห่วงติดใจเลยล่ะนะครับอะมาดูภาพสวยๆท้ายคลิปกันนะครับเป็นยังไงครับกับงานค่ายกินไลท์นะครับกับ Volkswagen คันนี้นะถ้ายังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆเกี่ยวกับรถเหล็กบ้างหุ่นยนต์บ้างหรือว่าไดโอราม่าบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าผมจะเอาอะไรมาณช่วงนั้นนะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้พูดไปก็คือไม่ว่างจริงๆนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ช่องซีเก้งทอยเดี๋ยวมาเจอคลิปเราได้ทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซูมดูสวยมากไปหาดูกันนะ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ